สวัสดีครับคลาสสิกแมตช์ในวันนี้เราจะย้อนกลับไปในศึกยูโร2000นัดชิงชนะเลิศครับที่สนามเดอะคาร์ฟในเมืองร็อตเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นการพบกันระหว่างแชมป์โลกฝรั่งเศสครับพบกับทีมอัสซูรีอิตาลีในรายการนี้ครับฝรั่งเศสคือเต็งหนึ่งของรายการนะครับในขณะที่อิตาลีก็ถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวครับในนัดที่แล้วนะครับอิตาลีเอาชนะทีมชาติฮอลแลนด์เจ้าภาพมาได้ในการดูลูกจุดโทษครับแล้วก็เข้ามาถึงนัดชิงชนะเลิศในขณะที่ฝรั่งเศสนะครับก็ชนะโปรตุเกสเข้ามาได้ในช่วงต่อเวลาพิเศษทั้งสองทีมเคยเจอกันมาแล้วนะครับในบอลโลกเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นฝรั่งเศสที่เอาชนะไปได้ในการดูลูกจุดโทษครับนี่คือฟรานเชสโกตอตติครับจอมทัพของอิตาลีซึ่งแจ้งเกิดในรายการนี้ได้อย่างเต็มตัวนะครับนี่คือซีนีดีนซีดานครับนักเตะอันดับหนึ่งของโลกในตอนนั้นครับเกมเริ่มครับอิตาลีในชุดขาวนะครับฝรั่งเศสในชุดสีน้ำเงินเปิดเกมลุยขึ้นมาทันทีครับเตียรี่องรีองรีครับมีเนสต้ามาขวางไว้โอ้องรีหลบเนสต้ามาได้ล็อกเข้าขวาแล้วดีดมาตรงกลางแต่ว่าไม่ถึงครับคริสตอฟดูการียิงซ้ำอีกทีติดบล็อกไปอิตาลีสวนมาบ้างมาโกเดลเวคิโอหลุดมาแล้วแต่ว่ายังเป็นฟาเบียบาร์เตสครับอ่านเกมอยู่ครับออกมาได้เร็วฝรั่งเศสถูกบ้างซีดานซีดานเทิร์นมาแหมไม่พ้นครับยูจิดิเบโจแย่งไปได้แล้วก็อิตาลีวางยาวมาด้านหน้ามีเดวิคิโออยู่นะครับมงเคลียลูกนี้ครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับโรลองบลองมาอีกครั้งนึงครับอิตาลีโยนยาวมาแหมจะให้เพื่อนมงครับไม่ได้ดิเบียโจออกมาโยนอีกครั้งหนึ่งก็บอลหลุดออกหลังไปครับมาเซลเดอไซยี่นะครับเคลียร์ออกไปได้อิตาลีเตะมุมแล้วได้ตกลูกนี้ตอตีแหมโดนไม่ดีโอ้ต้องบอกว่าอิตาลีมาดีเลยทีเดียวนะครับแม้ว่าจะเป็นรองในตอนแรกก็ตามเทียรี่อองรีเปิดมาเอ้าบอลชนเสาโอ้ยเกือบไปเหมือนกันครับแหมฝรั่งเศสเกือบนำแบบงงๆครับเทียรี่อองรีเปิดยัดเข้ามาลูกนี้นะบอลไปชนเสาเตาโดนี่ไม่ทันระวังครับเกือบไปขึ้นมาครับทางขวาอิตาลีสเตฟานโนฟิออเร่โยนมาเดวิดคิโอยิงโดนไม่ดีอีกครับลูกเปิดของฟิออเร่นะครับให้เดวิดคิโอซึ่งได้ลงเล่นในนัดชิงชนะเลิศแบบพลิกความคาดหมายครับเพิ่งเป็นการเป็นตัวจริงของเขาในรอบน็อกเอาท์ให้กับอิตาลีด้วยคริสตอฟดูการีโยนมาพักออกมาจอเกฟแต่ว่าไม่ได้แล้วจังหวะนี้อิตาลีจะสวนนะครับแต่ว่าเดซายี่ครับยังดักบอลจากเดวิดคิโอได้มาอีกครั้งหนึ่งฟราเชสโกตอตติตอตติโดนกลุ่ม3คนยังออกต่อมาได้ให้มาที่เจลูก้าเปสโตเปสโตโยนเข้ามาแต่ยังมีโอกาสที่เวียร่าฝรั่งเศสสวนกลับครับซีดานโดนเตะล่วงไปไม่ฟาวครับฟรีคิกของอิตาลีครับโยนมาปาติกเวียร่ามงเคลียร์ไปแล้วก็ได้ฟาวครับซีดานออกมาด้านซ้ายให้กับลิซาราซูบอลที่ซีดานซีดานโดเปซาโต้นะครับเคลียร์ออกไปได้ลิซาราซูลิซาราซูลากเข้ามาจ่ายตัดมาให้กับซีดานนะครับยังโดนดักไว้ได้สวยครับแนวรับอิตาลีครับอเลสซานโดรเนสตาเดเมเทโออัลเบตินีโยนมาก็บอลโค้งออกหลังไปครับลูกฟรีคิกครับล็อกยิงก็โด่งข้ามคานลูกฟรีคิกของอัลเบตินีครับโด่งข้ามคานไปครับซีดานจะไปโดนวางนะครับโดยฟาบิโอคานาวาโร่ครับมีฮึดฮัดกันนิดหน่อยครับผู้สินก็ปล่อยเล่นต่อไปอู้ซีดานอู้เล่นน่ากลัวมากครับคานาวาโร่โอ้อาบาตินี่อาบาตินี่ดีดออกไปฝรั่งเศสขึ้นมาครับซีดานล็อกเข้าขวาลองยิงไกลติดบล็อกเอากระเข้าทางแล้วแหมไม่ได้ดีเดียเดชองลองยิงไกลอีกครั้งคราวนี้โด่งข้ามคานซอนการีล็อกเข้าขวาปั่นมาลูกนี้ติดล็อกมากูเลียโน่โอ้ตอนนี้ฝรั่งเศสบุกต่อเนื่องเลยครับลูกเตะมุมยูริจอเก้เปิดมาแล้วได้โป่งแต่ว่ามันโดนไม่ดีแล้วบอลมันปลิ้นออกหลังไปครับลูกโขกนะลูกนี้ของมาร์เซลเดอไซยี่ครับจังหวะปะทะกับฟรานเชสโกโตโดฝรั่งเศสบุกต่อเนื่องเลยครับเตียรี่อองรีอองรีลากมาคนเดียวอองรีผ่านดิเบียโจไหมโอ้ดิเบียโจเตะคว่ำเลยครับทั้งดึงทั้งเตะครับโอ้ยอดเข้ามาแล้วก็ดีดกลับมาลูกนี้พักบอลไว้เวียร่าแล้วจะยิงยัดลูกนี้ก็ไม่ผ่านอีกครับอิตาลีช่วยกันเคลียร์ไปได้อาโรมาดินี่จ่ายมาแหมลึกเกินไปแล้วครับเข้าดูของฟาเบียนบาเตสตูรามบังไว้ได้ดีมงเคลียร์ไปครับอิตาลีบอลมาเข้าทางฝรั่งเศสเทียรี่อองรีลากตัดเข้าในเอ้ายิงบดมาแหมเข้าทางจอเกฟดีดลูกนี้ไม่ผ่านมือตอโดโอ้โหยิงนะยิงบดนะครับเข้าทางจอเกสจิ้มมาลูกนี้ครับแต่มันไปผ่านมิโตโดครับมันเบาเกินไปแล้วอิตาลีจะสวนบ้างมาโกเดเวคิโอคืนมาตอตติยิงลูกนี้ก็บดไปอีก
เทียรี่อองรีได้ปุ๊บตัดฟาวปั๊บเลยครับอิตาลีฟาบิโอคานาวาโรแล้วก็โดนใบเหลืองไปครับจังหวะไปตัดฟาวใส่เทียรี่อองรีครับฟรีคิกของฝรั่งเศสครับโดยซินาดีซีดานซีดานปั่นมาลูกนี้ก็โด่งไปเลยครับข้ามคานไม่ได้ลุ้นเดลเวคิโอเปิดมาเอาเคลียร์มาลูกนี้แม่แถวแถว2มีนะครับเซฟานโนฟิโอเร่ครับแต่ว่ายิงไม่ทันวีเอร่าลองยิงไกลลูกนี้ก็บดออกหลังไปครับคือมาเป็นตัวจริงเต็มตัวนะครับในรายการนี้ครับจบครึ่งแรกนะครับฝรั่งเศสกับอิตาลียังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0ครับแต่รูปเกมที่บอกว่าฝรั่งเศสดูดีกว่าเล็กน้อยครับลงครึ่งหลังมาองรีหลุดมาลูกนี้แหมก็ไม่ได้ครับเนสตากับคานาวาโรช่วยกันรุมนะฮะแล้วก็แย่งมาได้ซีดานแหวกมาอิตาลีต้องตัดฟาวลูซินปล่อยเป็นลูกได้เปรียบลิเดียงตูรามยิงลูกนี้ก็บดเกินไปครับเข้ามือของโตโน่ครับโอ้ซีดานโดนทั้งเนสตาทั้งมาร์คยูเลียโน่เลยครับดึงล้มลงไปลูกนี้ปล่อยเป็นลูกได้เปรียบนะครับหยุดยั้งจริงครับซีซูฝรั่งเศสบุกต่อเนื่องนะครับโอ้องรีหลบมาสวยเทรี่องรีถึงเส้นหลังจ่ายมาตรงกลางแล้วก็บอลผ่านมาไม่มีใครเข้าถึงครับลูกเตะมุมคว้าไม่ได้ครับโดยฟรานเชสโกตอโดฝรั่งเศสบุกกดยังต่อเนื่องเลยอิตาลีสวนกลับมาบ้างปาโลมาดินี่เปิดมาลูกนี้ก็หลุดออกหลังไปครับโยนมานะครับแล้วก็เป็นโลลองนะครับที่เคลียร์ไปได้ลูกเตะมุมครับอิตาลีเปิดมาบ่งไม่ได้ครับแล้วก็ช่วยกันเคลียร์ไปครับอิตาลีมาอีกครั้งนึงโยนมาก็มงเคลียร์ออกหลังไปครับส่งอเล็กซานโดเดียวเปียโรลงมานะครับตัวสำรองครับต็อตติตอกส้นมาลูกนี้เปซโต้มาเดี๋ยวไปคิวอีกเรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อ0ครับอิตาลีขึ้นนำครับโอ้มาโคเดลเวคิโอเปซโต้เปิดตัดแนวรับมานะครับจากลูกตอกส้นของฟรานเชสโกต็อตติโอ้แล้วปันจงเปิดครับโดยเปซโต้เป็นมาโคเดลเวคิโออยู่ตรงจุดนัดพรมครับแปรด้วยซ้ายเข้าไปอิตาลีขึ้นนำแล้วครับ1ประตูต่อ0โดนกดมาทั้งเกมฝรั่งเศสแชมป์โลกงานเข้าเลยครับโอ้ต้องบุกอย่างต่อเนื่องเลยครับอย่างนี้เปิดโหมดบุกเต็มตัวฝรั่งเศสยิงก็ไม่ได้อิตาลีเตะทิ้งไปครับเวลาก็เริ่มหมดเข้าไปทุกทีแล้วโอ้โหแล้วอิตาลีสวนมาเดียวเปียโรหลุดเดียวฝังไม่ยิงโอ้โหหมดไปอีกครับอเลสซานโดเดียวเปียโรลูกจ่ายของฟรานเชสโกต็อตติครับยิงด้วยซ้ายบดไปโอ้2-0ก็จบแล้วครับยังนะฝรั่งเศสยังอยู่ในเกมอิตาลียังฆ่าไม่ตายมาที่ซีดานโดนมาดินี่เบียดไว้แล้วก็เป็นฟรีคิกครับคือฟรีคิกครับซีดานเปิดมามีโชบมามงไม่ตรงกรอบไม่ผ่านฮิวตอโดนะครับมาอีกครั้งหนึ่งซีดานต่อมาลุดมาอีกแล้วซิวังวิวตอยิงติดบล็อกของฟรานเชสโกตอโดครับโอ้วิวตอลงมาเป็นตัวสำรองนะครับติดเซฟของตอโดแล้วมาอีกครั้งเอาเบียดแย่งมาสวยยูจีดีเบียโจดีเบียโจเดียวเปโรวิ่งทำทางมาดีเบียโจไม่ให้เดียวเปโรครับฝืนยิงไปเทรี่อองรีดึงจังหวะล็อกมาเข้าขวาออกมาที่ปาติเวียร่าเวียร่าเล่นต่อไม่ได้ครับมาอีกครั้งฝรั่งเศสขึ้นมาทางซ้ายลิซาราซูโดนอัดล้มลงไปอูซินลูกนี้ฟรีคิกของฝรั่งเศสเอาเกี่ยวบอลลงได้อองรีลุดมายิงไม่ผ่านตอโดอีกครับโอ้ยิงไงก็ไม่เข้าแล้วก็ยิงลูกนี้ครับจะฝังนะครับมาโกเดเวคิโอแต่ว่าไม่ได้ครับตอนนี้อิตาลีสวนเป็นหลุดสวนเป็นหลุดเลยฮะฝรั่งเศสดันขึ้นสูงแล้วซีดานหลุดมาอีกครั้งหนึ่งก็เคลียร์ไปโดยมาร์คยูเลียโน่ฮะดูฟรีคิกครับอิตาลีฟรานเชสโกต็อตติจะหลอกยิงแต่หลุดไปไหนก็ไม่รู้ครับเอาครับฟรานเชสเป็นอเลสซานโดเดียวเปียโรอยู่ทางริมเส้นฝั่งขวาครับเดียวเปียโรเดินไซยี่ตามประกบแล้วก็วันที่ฝรั่งเศสยิงลูกนี้ก็แฉลบเข้ามือของฟรานเชสโกตอโดครับโอ้ยิงเล่นยิงคอครับฝรั่งเศสบุกต่อเทียรี่อองรีหลุดไปแล้วถึงเส้นหลังเปิดมาเข้ามือตอโดอีกแล้วลูกเตะมือของฝรั่งเศสเปิดมาบ่งไม่ได้บ่งอีกทีบอลหลุดออกไปด้านข้างเก็บไปที่ดูต่อเปิดยัดมาเข้ามือตอโดครับโอ้ยเจาะยังไงก็ไม่เข้าครับฝรั่งเศสมาอีกทีนึงเกี่ยวมาซีดานซีดานม้วนหลบมาซีดานก็ไม่ได้ครับเอาเปิดมาฝรั่งเศสก็โอ้โหคือตอนนี้เป็นฝรั่งเศสบุกก็จริงแต่ว่าเจาะไม่เข้าครับแหมแล้วก็มีถ่วงเวลาด้วยครับอิตาลีครับตอตติซิวังวิลตอเปิดมาก็หลุดไปครับฝรั่งเศสซีดานก็ไม่ได้ทีลูกเตะมุมยับฝรั่งเศสซีดานเปิดมาตอโดรับหลุดแล้วก็โอ้โหเพียงคว้าทันครับแหมคว้าช้าไปนิดนึงเนี่ยมันจะเข้าหัวเดอร์ไซยี่เต็มๆเลยครับแต่ตอโดไวกว่าครับแล้วก็อิตาลีสวนมาต็อตติมาเดี๋ยวเปโรหลุดแล้วยิงจ่อๆไม่เข้าอีกแล้วครับติดเซฟของซาเบียบาเตสครับโอ้โหเดี๋ยวเปโรยิงลูกนี้ฝังไม่ได้ครับ
โอ้อีกครั้งนี้จะได้2ประตูต่อ0แต่ว่าทำไม่ได้มาแล้วครับลูกนี้ซีดานเปิดมาเข้ามือของฟรานเชสโกเตาโดฝรั่งเศสได้บุกแบบบุกเทบทหน้าตักแล้วครับแต่ก็ยังไม่ผ่านเตาโดฮะลิลิยองตูรามมาลูกนี้เปิดมาแล้วก็เคลียร์ไปได้ครับอิตาลีดาวิดเทเซเก้ยิงก็ติดเซฟครับของฟรานเชสโกโตโดครับแต่น่าจะแฮนด์บอลไปก่อนแล้วนะครับลูกนี้ครับดาวิดเทเซเก้โอ้แต่โตโดก็ยังยอดเยี่ยมนะครับไม่ปล่อยให้ยิงประตูได้ครับเทเซเก้โวยครับว่ามันไม่น่าจะแฮนด์ครับทดเวลาแล้วครับทดมาเข้าช่วงทดเวลามา2นาทีแล้วอิตาลีกำลังจะพลิกล็อกเอาชนะฝรั่งเศสได้ในนัดชิงชนะเลิศของยูโร2000ครับโอ้ฝรั่งเศสมาลูกนี้จังหวะซ้ายของเกย์ครับซิวแวงวิวโตแล้วก็ยิงด้วยนี้เอ้ากดเข้าไปเลยครับโอ้ยิงตกกันนั้นแหละครับฟรานเชสโกโตโดล้มช้าครับโอ้ฝรั่งเศสตีเสมออิตาลีได้ครับเป็น1ประตูต่อ1ในจังหวะสุดท้ายของเกมครับโอ้ผู้ตัดสินจะเป่าหมดเวลาอยู่แล้วซิวแวงวิวโตยิงลอดขาเลซาโดเนสต้ามาแล้วฟรานเชสโกโตโดล้มไม่ทันฝรั่งเศสตีเสมอครับโอ้แล้วครับช่วงต่อเวลาฝรั่งเศสปูพรมถล่มใส่อย่างต่อเนื่องแล้วครับโอ้จังหวะนี้เทเซเก้ครับไปชาร์จแล้วก็ไปโดนหน้าของฟรานเชสโกโตโดครับโอ้ลูกยิงของโรแบร์ตีเรสโอ้โหโตโดถึงกับแตกเลยครับโอ้ไม่น่าเชื่อครับอิตาลีคือสภาพจิตใจตอนนี้โอ้น่าจะแหลกเหลวเลยครับกำลังจะชนะอยู่แล้วนะครับมาโดนตีเสมอช่วงทดเจ็บแล้วตอนนี้ฝรั่งเศสได้ทีละบุกใหญ่เลยซีดานยิงฟรีคิกก็โด่งข้ามคานไปบุกต่อเนื่องครับโรแบร์ตีเรสยอดมาซีดานยิงด้วยซ้ายขึ้นฟาดลูกนี้ก็ไม่ตรงกรอบโอ้มาเป็นฝรั่งเศสบุกอยู่ฝ่ายเดียวครับตอนนี้ลูกเตะมุมโรแบร์ตีเรสเปิดมาตอโดคว้าไว้ได้แล้วตีเรสมาเตะสเก็ตยิงไม่เหลือครับโอ้สองประตูต่อหนึ่งครับเป็นประตูชัยของทีมชาติฝรั่งเศสครับคว้าแชมป์ยูโร2000จากโกลเด้นโกของดาวิดเทรเซเก้โอ้เปิดมาลูกนี้ครับต้องยิงสมบูรณ์แบบด้วยอีซ้ายครับเทรเซเก้สุดปัญญาที่ตอโดจะเซฟได้อิตาลีแพ้ครับโอ้เจอทีเด็ดของฝรั่งเศสครับตีเสมอทดเจ็บและยิงประตูชัยโกลเด้นโกครับและนี่คือคลาสสิกแมตช์ประจำวันนี้นะครับนัดต่อไปจะเป็นนัดไหนมาติดตามกันได้ครับ